ับชมช่องแปด TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6TB ความถี่ frequency 1635 0827500 polarization horizontal basically function คือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิกลับเข้าสู่รายการนะครับผมเรามีวัตถุมงคลต่างๆมากมายท่านผู้ชมได้สะสมกันในเวลานี้เลยวันนี้นะก่อนที่จะไปชมอะไรนะครับผมเชียร์ชุดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเมื่อกี้เนี้ย3องค์ 2,500 ซื้อเลยด่วนฮะมากเดี๋ยวหมดผมจะบอกให้ไม่แพงนะครับไม่พูดเล่นอ่ะมาเริ่มกันรายการแรกเลยนะครับก็แน่นอนละครับตอนนี้หลายท่านคงรู้จักแล้วเหรียญบารมี91นะครับเรื่องราวหน้าตาเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับยังพอมีให้เช่าอยู่นะครับแต่ที่เซเว่นตอนนี้รู้สึกจะเหลือน้อยแล้วน้อยมากสอบถามไปได้เลยตอนนี้นะครับเอาไปชมภาพดูก่อนนะครับหลวงพ่อคูณบารมี91ครับรวมทั้งพระฉานุด้วยครับผมคือหลวงพ่อคูณรุ่นนี้มาแรงนะมาแรงมากครับรุ่นอื่นที่มาเนี่ยนะสู้รุ่นนี้ไม่ได้ผมบอกให้เลยท่านผู้ชมฮะไปเจอตามตลาดนัดเนี่ยนะวางกันตลอดเลยเต็มตกใจอ่ะเรียกว่าเป็นรุ่นที่คนเข้าถึงง่ายสุดดูมวลสารท่านผู้ชมนะเต็มๆนะครับพิธีดูมวลสารแล้วดูพิธีเขาคนเยอะแล้วที่สำคัญทำไมรุ่นนี้แรงเพราะว่าราคา199มันไม่แพง199เราจะไปหาของแพงๆทำไมแล้วคุณจะห้อยเป็นหลักพันหลักแสนหลวงพ่อคูณเสียงเหมือนกันบางทีนะเรียกว่าถ้าเรานับถือเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปอิงกระแสหรอกนะครับเอาเรียกว่าบางคนเขาบอกว่าซื้อหลักพันว่าจะเก่งปีหน้าผมบอกว่าไม่ต้องเลยฮะอันนี้ชัดเพราะว่าผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยออกมาใน200กว่ารุ่นนะที่ผ่านมาแต่รุ่นนี้เนี่ยผมบอกพิเศษถูกสุดถูกไม่พอยังมีจีวรหลวงพ่อคูณเนี่ยติดอยู่ที่อังสะสวยด้วยเห็นไหมนะครับแล้วเป็นเหรียญที่สวยมากแน่นอนนะครับแม่คนสอบถามกันมาเยอะเลยแต่คนแบบว่าไปเช่าเหรียญเงินนั้นมันแพงแล้วไม่ไหวเลยเพราะนั้นเอาเหรียญที่เป็นแบบเงินไกลเงินโบราณเงินยวงหรือแบบเงินบอลก็ได้เหมือนเงินเลยเหมือนกัน200โคตรเรียบไปอีกต่างหากใส่ได้แล้วคุณมีคนบูชาไป200เอาไปให้เจ้านายเจ้านายของขวัญเจ้านายบอกโอ้ยคงเช่ามาแพงแล้วสิเนี่ยเอาติ๊บไปอีก 1,000 นึงกำไรแม่คุณคิดได้นะกำไรอ่ะคิดได้นะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยนี่คุณไม่ธรรมดานะตัวคุณเนี่ยนะคุณดูเดี๋ยวฮะเป็นผิวแบบผิวเงินนะเอาไปเป็นของขวัญของฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะผู้ใหญ่จะให้ผู้น้อยผู้น้อยให้ผู้ใหญ่ขึ้นบ้านใหม่งานเกษียณอายุนะฮะคุ้มผมบอกเลยแล้วคุณจะเหมาเป็นชุดเลยก็ได้เพราะก็มี2แบบใช่2แบบนี่คือมีแบบครึ่งองค์กับเต็มองค์แบบนี้ก็คือ17กับ19เออย้อนยุคมาแล้วสวยด้วยนะนี่กล้ามเป็นมัดๆอันนี้คือแบบเดิมเลยใช่ครับแล้วล้อพิมพ์ได้สวยงามผมบอกเลยบารมีเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็พระฉานุรุ่นแรกนะครับบางคนบอกโอ้โหทำไมแพงจังมันแพงตรงไหนเนี่ยมันอุดตะกุดทองคำเพราะว่านี่อุดตะกุดทองคำบอกแค่นี้ก็เนื้อหรูอลังการแล้วที่นี่ได้ชนวนนี่อุตสุขของคำเห็นไหมชัดเจนมีโค้ดมีเลขรันครบถ้วนทุกอย่างเลยไม่มีการเกินผงนั่นคือผงอะไรที่บานผงคลายจิดาบันีจ้านานนะครับมัชฌานุถืออะไรครับถือดอกบัวดอกบัวเนี่ยเป็นอาวุธไม่ธรรมดาตัวนะครับจะไหว้ก็ได้บัวนี่บัวบานนี่ไม่ใช่บัวตูมใช่ครับคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นสติปัญญาที่มีหมดแล้วครบพร้อมแล้วเจริญครบถ้วนแล้วนะครับนี่ฮะนี่นะครับใครสนใจโทรสอบถามได้เลยตะกุดทองคำทุกองฮะใช่ครับผมนะทางทองคำแท้นะท่านผู้ชมนะแบบไม่มากแล้วเหลือน้อยนะครับครับเรานี้ก็คงจะได้เห็นภาพข่าวภาพของข่าวแล้วไม่เห็นกันนะครับเต็มที่ครับใช่ครับผมนะเอ้าต่อจากชุดนี้นะมาเริ่มเลยรายการที่1นะครับพระเครื่องเมืองนครปฐมนะครับซึ่งเมืองนี้นี่ถือว่าเป็นเมืองของเกจิอาจารย์ก็ว่าได้นะครับไปชมภาพได้เลยครับพระเครื่องเมืองนครปฐมชุดนี้นะครับเราได้เตรียมมาเลยนะสามเกจิรวมกันเป็นชิ้นชุดเดียวกันนี่ก็คือหลวงปู่แพ้วดังๆเลยเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วครับนะครับผิวไฟสวยๆเลยหนึ่งเหรียญนะยังไม่พอนะครับหลวงพ่อแช่มวัดดอนใยหอมโอ้โหเหรียญหล่อหน้าเสือรุ่นแรกอีกต่างหากนะครับครับอีกหนึ่งเหรียญกล่องเดิมด้วยนะนี่หลวงพ่อแช่มนะครับวัดดอนใยหอมท่านก็เป็นลูกศิษย์ทำเรียกว่าเป็นลูกมือของหลวงพ่อองค์นี้ฮะหลวงพ่อเงินวัดดอนยางทองนี่แหละนะครับยังไม่พอนะครับเกจิอาจารย์ที่มีอายุอาวุโสมากอีกรูปหนึ่งนะครับหลวงพ่อแย้มหรือหลวงตาแย้มที่รู้จักกันเองวัดสามงามศิษย์หลวงพ่อเต๋ก็คือเรียกว่าชุดนี้เป็นชุดเกจินครปฐมสามองค์แล้วไม่เคยจับมารวมกันเลยนะ
นี่คุ้มเลยคอมโบเซตเลยนี้ก็ไม่ใช่เบาๆแพงทั้ง3องค์นะครับแล้วเอาของที่ทิศของท่านมาคือลูกอมเนี่ยนะเป็นลูกอมเกสาผงพายของท่านนะท่านก็มอบมาให้อย่างนี้นะแล้วก็รูปถ่ายของท่านด้วยนะครับมาตรฐานเลยครับ3ชิ้นนี้นะครับ 2,000 ครับอันนี้แพงสุดอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเสมาหน้าเสือของหลวงพ่อแช่มอันนี้แน่นอนหลวงพ่อแช่มแล้ว1,000 บาทแล้วผมว่าเกินแล้วฮะลูกอมเม็ดลูกอมเนี่ยของหลวงพ่อแย้มเนี่ยตอนนี้ข้างนอกก็ 6-700 แล้วนะอย่างต่ำนะแล้วก็เหรียญใบขี้เหล็กตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อเปิด 1,000 นะครับคุ้มอ่ะเท่าไหร่ 2,000 อ่ะ 2,000 ครับสวยฮะหนุนดวงนะฮะใบขี้เหล็กนะครับหลวงพ่อแพ้วปวโรนี่เหรียญเก่านะฮะโคตรตอกชัดเจนอันนี้ชัดเจนฮะนะครับสวยครับอันนี้รับมือกับมือหลวงพ่อเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยหลวงพ่อแช่มสวยโคตรไม่ให้ใช้กล่องเดิมโอ้โหของใครเนี่ยของเราเองนี่แหละสุดยอดรุ่นหนึ่งด้วยนี่ถูกต้องครับมีรุ่นนี้มีรุ่นเดียวฮะของเดิมเซตนี้ครับ 2,000 ครับนี่หล่อหน้าเสือนะท่านผู้ชมใช่ครับรุ่นแรกไม่ใช่ปั๊มนะเหรียญหล่อไม่ใช่ฮะชนวนบนสารเยี่ยมหลวงพ่อแช่มนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาคือต่อสืบเนื่องจากต่อจากหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินหอมนะฮะเพราะเวลาสร้างเนี่ยหลวงพ่อเงินไม่ได้สร้างนะคนสร้างหลวงพ่อแช่มสร้างจากหลวงพ่อเงินมาหลวงปู่แช่มใช่ไหมใช่แล้วก็มาพระครูสมุวยพรก็พระครูสมุวยพรนี่ก็ใจดีเก่งนะพระทางด้านสายเมตตาเหมือนกันครับเซตนี้ 2,000 ใครสนใจโทรมาด่วนเลยมีน้อยนะครับอ้าวรายการต่อมานะครับก็เป็นรายการที่2หลวงพ่อจำเนียรวัดถ้ำเสือนะครับอันนี้เราเตรียมมาเป็นพิเศษเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญกรรมการไม่ตัดไปซับมาจากวันนั้นที่เจอแน่ๆไปชมภาพได้เลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาหลวงพ่อจำเนียรแห่งวัดถ้ำเสือนะครับยอดเกจิอาจารย์แห่งเมืองกระบี่นะครับเมืองที่มีแต่ความคมนี่ที่กระบี่นี่เขาบอกว่ากระบี่อยู่ที่ไหนฮะกระบี่อยู่ที่ใจกระบี่ก็อยู่ที่ใต้ฮะเขาบอกว่าเลยจังหวัดอะไรไปหน่อยแถวๆตะนะนะนี่นี่นี่หลวงพ่อจำเนียรนะท่านก็ให้ของอะไรเงี้ยนะวัดรับกระปุกเจดีย์อันนี้เขาเขียนไว้นะอันนี้เป็นภาพอันนี้ผมไปถ่ายมาเองนะไปถ่ายที่วัดถ้ำเสือมาเลยนะครับว่าสวยงามจริงมีพระสุรีด้วยนะไซส์เดียวกันเลย3เมตรคุณปรนันต์ไซส์เดียวกันเลยนะครับนี่ในวัดถ้ำเสือเนี่ยร่มรื่นมากก็คือถ้ำไงถ้ำของเสือใช่เป็นถ้ำที่เสือนอนจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นวัดอินเตอร์นะครับก็เรียกว่าคนมาเลเซียคนสิงคโปร์นิยมที่จะเข้ามากราบมาเที่ยวก็ต้องมีภาษาอังกฤษเห็นมั้ยฮะถูกต้องฮะถ้าภาษาอังกฤษ1 2 3 7นี่เขาว่าอะไรฮะแล้วมันมีความสำคัญมากๆนะตอนนี้นะเรื่องของภาษานะน้องๆหนูๆที่ดูรายการเราอยู่นะครับชุดนี้ 2,000 บาทฮะ5ชิ้นนะครับเหรียญข้างบนไม่ตัดปีกเนี่ยไม่ตัดปีกเลยกรรมการฮะเหรียญนี้ก็เกือบ 2,000 แล้วแพงอยู่แล้วชุดนี้คู่นี้นี่เป็นของเก่าเลยนะอันนี้เก่าจริงของท่านเลยนะฮะไม่มีให้เห็นปัจจุบันแล้วนี่ล้วงมาจากก้นย่ามเลยท่านผู้ชมฮะถูกต้องฮะแล้วก็เหรียญนี่เป็นเหรียญเงินนะฮะรวยรวยฮะมีเหตุผลนะฮะนี่วัดถ้ำเสือกระบี่เป็นคำว่าอาจารย์วิทย์นี่กัดใครเหรอฮะรวยไม่มีเหตุผลนี่นี่รวยมีเหตุผลนะฮะนี่เหรียญเงินนะครบ60ปีซึ่งเลยมานานแล้วเข้าใจใช่ไหมประธานข้างบนเนี่ยเป็นยันกำเนิดนะชัดเจนของท่านนะครับเหรียญรวยเนี่ยเหรียญเดียวเนี่ยคนหากันให้แควกเลยรวยอันนี้เป็นเหรียญเงินนะเนื้อเงินเพราะว่าเหรียญนี้เขาบอกว่าพกแล้วรวยจริงสมคำชื่อเลยก็คุณดูแล้วทำไมต้องเป็นเนื้อเงินเพราะเนื้ออื่นเนี่ยมันไม่เงินมันไม่รวยมันต้องเป็นเนื้อเงินเงินมีเงินก็รวยนะอันนี้แหละใช้ตรงนี้นี่เท่าไหร่เซต 2,000 ครับถูกโคตรนะครับ5ชิ้นถูกก็ชิ้นละตกเท่าไหร่เองถูกมากเออ400บอก400แต่ว่าเหรียญเนี่ยมันก็โอ้โหจะครบแล้วถูก 2,000 อยู่แล้วท่านผู้ชมชุดนี้ถูกเดี๋ยวไม่ตัดปีกมีจานนะมีกี่ชุดมีจานมีก็เท่านี้แหละชุดเดียวชุดเดียวนะฮะไม่มีอื่นแต่คุณจะให้เป็นล็อกคอหลวงพ่อล็อกไม่ได้ท่านตัวใหญ่อันนี้เป็นล้วงมาฮะเออนะก็ยังมีพิเศษเก่าเก็บใครสนใจหลวงพ่อจำเนียรไว้ทำเสือชุดนี้นะครับ 2,000 บาทมีชุดเดียวครับรายการต่อมาอันนี้เดี๋ยวนี้เล่นกันแรงแล้วอะไรฮะวันนี้ผมเอาให้คุณเป็นพิมพ์นิยมเลยอันดับหนึ่งเลยหลวงพ่อโสธรสร้างปี2510ครับพิมพ์หน้าใหญ่นิยมอันดับหนึ่งเลยไปชมภาพครับภาพพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์นิยมนะครับไม่ธรรมดาก็คือรูปเหมือนกลิ่นนะครับเนื้ออันปากกาปี2510นิยมเนี่ยหน้าใหญ่นะใช่เขามีหน้าใหญ่หน้าเล็กปีลึกปีลึกแต่นี่หน้าใหญ่นะฮะแล้วเป็นผ้าสวยด้วยเป็นผ้าเนื้อปากกาเป็นเนื้อเก่าครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครก็ทำกันนะครับอุดกริ่งครับยังไม่พอผมให้เหรียญกูไปเลยเหรียญใบโพปี17นะครับเนื้ออันปากกาเหมือนกันเห็นไหมคืออันปากกาเนี่ยวัดนี้นิยมมากแล้วยังไม่พอนะเรายังให้อีกนะครับหลวงพ่อโสธรนี่เราให้ไปเลย3ชิ้นด้วยกันครับนะครับไม่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยเราจัดไปให้เต็มๆเพราะ2ชิ้นนี้ก็ให้ถือว่าเป็นชิ้นหลักๆแล้วครับหลวงพ่อโสธรชุดนี้ทั้งชุดเลยเท่าไหร่รู้มั้ยประมาณเท่าไหร่ครับ 2,000 ครับนี่เขาต้องเอาไข่ไปวางเหรอถวายฮะถวายแก้บนที่นี่ชอบท่านเทวดาชอบไข่ชอบละครลำ
ครับนะครับแล้วก็เหรียญปั๊มกระสาบต้องไข่แท้นะท่านผู้ชมฮะอย่าเอาไข่ปลอมไปถวายเส้นนี้ 2,000 ผมถูกครับนี่สวยหมดเลยนี่เหรียญปี17นะสวยครับไปหามาจากไหนก็ของเรานี่แหละเฮ้ยอันนี้สวยก็เหรียญเนี่ยดูเลยสวยสวยมากปี15ไม่ใช่จำพศผิดด้วย15ไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะสวยนะเนี่ยหน้าใหญ่คุณไปเดินหาเลยจะเจอหน้าเล็กหน้าหนูเออหน้าใหญ่นิยมสุด 2,000 ชั้นเซตนี้องค์นี้องค์เดียวก็ 2,000 อยู่แล้วนี่กลิ่งนี่ดูง่ายถ้าก้นถ้าก้นเนี่ยไม่เป็นวงเดือนนะไม่ต้องเช่านะโอเคอันนี้แท้ดูง่ายก้นวงเดือนนะเฮ้ยอันนี้สวยนะท่านผู้ชมฮะสวยมากเลยนะครับนิยมฮะครับ 2,000 บาทมีชุดเดียวอันนี้นะครับกรุนะฮะครับถูกต้องฮะอ้าวใครสนใจชุดนี้หลวงพ่อโสธรก็ด่วนๆเลยเพราะว่ามันมีน้อยมากคือผมชอบหน่อยใช่มั้ยคือปีเนี่ย10 17ปีลึกแล้วสมัยนั้นเกจิอาจารย์เยอะเก่งฮะนะฮะมาเยอะแล้ววัดโสธรนี่เขาไม่ได้นิมนต์แบบอย่างนี้ธรรมดานะนิมนต์เต็มฮะเพราะว่า1เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าวัดเนี่ยมีการหมุนเวียนของแล้วปี17สมัยนั้นยังไม่ใช่อย่างขนาดนี้นะโอ้เกจิเก่งเยอะความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะฮะในเกจิอาจารย์ที่เดินทางมาแต่ละที่เยอะฮะสุดยอดสมัยนู้นใครอยู่รู้มั้ยหลวงปู่ม่นวัดเนินตามาเนี่ยเยอะวัดโบสถ์นะหลวงพ่อทองหยิบอย่างเงี้ยอยู่ละแวกเนี้ยเจ๋งๆมาไกลๆทั้งนั้นเยอะฮะ10เยอะมากเยอะมากนะครับผมใครสนใจชุดหลวงพ่อโสธรชุดนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะฮะคุณไปหาซื้อ08ตอนนี้08คุณรู้ว่าปรนันท์รอบไปเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ฮะจะหมื่นแล้วอ่ะโอ้แล้วอันนี้ปี10นี่10หน้าใหญ่ 2,000 โอ้โหกับชุดนี้คุณเฉลี่ยถูกอันนี้เก็บได้เลยมากนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจจากทางรายการสักครู่นึงผลิตภัณฑ์ข้าวยิ้ดแดงเรดดิทไลท์ผลิตภัณฑ์วานิไทยนะหน้าตาจะเป็นยังไงไปชมได้เลยครับครับวันนี้นะคะจอยก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเอาป่วยได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นหอมส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 Color Apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะอ้วนลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูงเลสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดครับก็สู่รายการนะครับในช่วงนี้นะครับยังมีวัตถุมงคลเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวของดีมากมายหลากหลายรายการนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรกันเอ้ามาต่อดีกว่ารายการที่4ครับ
หลวงปู่จันดีนะครับวัดป่าหินเมื่อกี้หินเกื้องยกให้ดูแล้วกล่องเดิมปี40สวยมากเก็บประกวดสบายสบายงานอีสานและภาคอีสานนี่ไม่ถูกแพงอยู่แล้วใช่ไหมนะครับกล่องเดิมฮะกล่องที่มอบให้เลยไอ้นี่เขาอุดอะไรไหมเนี่ยเป็นอุดกิ่งฮะใช่สวยฮะใช่ครับเดิมฮะผิวเดิมเลยเงินด้วยนี่เขาไม่ได้ใช้เลยเนื้อเงินใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวนี้คุณไปเช่ารูปหล่อเนื้อเงินคุณคิดว่าได้ไหมสองพันยอดอ่ะไม่ได้แต่เนี่ยเราจะให้นี่2,200มีชุดเดียวครับไปชมภาพครับวัดป่าหินเกิ้งนะครับหลวงปู่จันดีเกสาโวนะครับยอดเกจินะครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานท่านเป็นลูกศิษย์ของสายเรียนสายจันมั่นนะโดยเฉพาะหลวงปู่เสาเนี่ยนะครับประกอบธรรมท่านหนึ่งนะฮะอืมใช่แล้วครับครับวัดป่าหินเกิ้งนะครับจากคำบอกเล่าของชาวพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่วัดแห่งนี้แต่ก่อนนั้นเป็นป่าดงดิบนะครับมีสัตว์ป่าจำนวนมากเลยผู้คนเรียกว่าน้อยนะครับผู้ก่อตั้งคนแรกในเขตพื้นที่นี้ก็คือพ่อขุนพิโรมเป็นผู้บุกเบิกปลูกบ้านอยู่อาศัยใกล้หนองน้ำนะครับแล้วสัตว์ประจำพื้นที่แถวนี้คุณรู้ว่าอะไรอะไรเสือแรดอ๋อแรดนะฮะครับชัดเจนจะลงมากินน้ำว่างก็จะมีนอนแรดมาฝนนั่นแหละสมัยก่อนบ้านเรามีแรดเยอะนะคุณไปเล่นไปนะครับมีบอกสมัยก่อนเนี่ยโบราณเนี่ยเป็นด้ามด้ามเขาเป็นนอนแรดนะสูญหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็พอมีแรดอยู่แถวนี้เนี่ยสัตว์อื่นๆก็จะไม่กล้ามากินน้ำเพราะตัวมันใหญ่นะครับนี่ฮะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ในสายวิปัสสนากรรมฐานการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้นมีไม่มากนะแล้วสร้างสวยนี่ฮะคุณดูสภาพสวยไหมฮะจมูกโด่งหน้าอันนี้ทำตั้งปี40นี่มันปี57ผ่านกันไปแล้ว27 ปีเหรียญเป็นรูปเหมือนรุ่นแรกเนื้อเงินนะฮะนี่เดิมไม่ได้ใช้ไม่ได้แตะเลยสภาพเดิมประกวดได้สบายเลยก้นอย่างนี้เลยเกศานี่ยุบเลยให้เห็นเลยนะแล้วก็พระปิตาเนื้อเงินนะคู่กัน 2,200 บาทมีชุดเดียวคุ้มมากโคตรคุ้มนะคุ้มเลยมีเท่านี้แหละอันนี้คือสายวิปัสสนากรรมฐานนะฮะเราสายนี้น่าใช้วัดป่าหินเกื้องในสร้างยอมรับไม่เยอะน้อยนะฮะแล้วแต่ว่าเป็นพระดีเป็นพระที่บอกว่าสุปฏิปันโนกราบไหว้ได้อย่างแท้จริงสบายใจได้เลยครับขึ้นคอได้สบายใจกล่องเดิมๆผมชอบแบบนี้คือพระดีขึ้นคอสบายใจใช่แล้วของเดิมแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือท่านสร้างเนี่ยคือให้กับญาติโยมที่ทำบุญแล้วนั่นตะกรุดเงินหรือตะกรุดอะไรตะกรุดเงินครับผมเพราะเงินในเวลาสัมผัสอากาศจะดำครับอันนี้เป็นเงินฮะแท้ๆชัดเจนท่านผู้ชมสมัยก่อนนี่เงินจริงๆนะไม่ใช่แบบเงินแปะตั้งอย่างวันนี้นะนี่เงินก็เงินเลยนะครับ2,200บาทมีชุดเดียวครับผมนะครับเอาต่อจากหลวงพ่อจันดีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงแล้วไปชมภาพครับนะมาดูหลวงพ่อสุดต่อหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงมีชุดหลวงพ่อสุดมีชุดเดียวครับผมท่านผู้ชมคิดว่าแย่งกันหน่อยแย่งกันหน่อยมันหายากครับเพราะว่าเขามาแรงมากหลวงพ่อสุดตอนนี้ใช่ฮะหลวงพ่อสุดนะเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะลำดับต้นๆที่ผมรู้ว่าท่านมาแรงเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไปคุยกับพ่อเลี้ยงชาครับพ่อเลี้ยงชานี่เขาอยู่วัดร่วมกาโนนนะมาถึงก็เดินมาเลยไอ้ท็อปเป็นยังไงแม่เราคุยกันบอกตอนนี้ของหลวงพ่อสุดเนี่ยเขาไล่เก็บกันอยู่กำนงกำนันอบต.แถวนั้นเนี่ยเก็บกันเยอะนะฮะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะท่านสั่งอะไรไว้เนี่ยเป็นตามคำพูดที่ท่านไอ้อันนี้ไม่ธรรมดาเพราะเขาไล่เก็บกันจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นจริงๆทุกรุ่นเลยนะครับแล้วแพงด้วยไม่ถูกนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงวันนี้เนี่ยประกอบด้วยวัตถุมงคลถึง3ชิ้นด้วยกันคือเหรียญ2พระสังฆกระจายรุ่นแรกด้วยผง1พระสังฆกระจายสวยมากปรนันไม่ได้หาง่ายแล้วก็เหรียญทรงหยดน้ำเหรียญทรงพุ่มตลปัดสวยมากหน้าหลังเป็นยันตะกร้อนะครับอันนี้แน่นอนติดระดับเป็นรูปแบบของท่านเลยฮะใช่ครับผมนะฮะยันตะกร้อว่าไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะเหรียญรุ่นแรกเท่าไหร่รู้ไหมครับ30,000แพงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับบอกให้ฮะอันนี้ครับขยับไปเรื่อยๆแล้วนะครับ2,500 3ชิ้นแค่เหรียญเดียวเนี่ยตอนนี้ 2,200 นะคุณดูว่าสวยไหมล่ะอันนี้ให้3ชิ้นเลยสังเกตรุ่นแรกท่านน่ะด้านหลังเนี่ยยันตะกร้อกาหลงนะครับไม่ธรรมดาเออนี่หามาได้เนาะสวยนะฮะครับได้จากลุงนะฮะนี่เหรียญทรงตลปัดนะครับลุงไหนได้ให้มาเนี่ยเอาสุดยอดนะมันก็พวกกันแล้วก็เจ้าต้าจัดมาเนี่ยดูง่ายอันนี้ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมฮะดูง่ายมากเหรียญได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ทรงเหรียญทรงหยดแท้ดูง่าย2,500นี่ผมออกอยู่เหรียญเดียว2,200เหรียญเนี้ยโคจีวอนเนี่ยจริงออกอยู่ใช่มั้ยเขาฝากกันมาราคานี้เหรียญเดียวนี่คุณรวม3เหรียญตกควายท่านผู้ชมฮะผมถึงบอกว่าให้มีตะกรุบแล้วใส่ได้นะฮะพุทธคุณดีมากจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะฮะครับต้องจัดไปใครสนใจชะชุดนี้นะฮะจริงๆหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับโทรสอบถามได้เลยมีชุดเดียวนี่คือเกจิโบราณเกจิของเก่านะก็รู้สึกเนี่ยตีใหญ่นะเรียกว่ามีตั้งแต่ขหบดียันโจนอ่ะมีหมดอ่ะนะครับแล้วท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะครับก็ลูกศิษย์ท่านปัจจุบันเก่งๆเนี่ยพระเทพคุณาภรณ์ได้เป็นพระราชาชั้นราชาคณะเจ้าวาดวัดเทวราชกุญชรนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะชัวร์ท่านเนี่ยผลักดันขึ้นมานะจนเรียกว่า
ถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าได้ดิบได้ดีก็คือพ่อท่านนี่แหละว่าลูกศิษย์สะท้อนอาจารย์อันนี้ไม่ผิดเลยเป็นใหญ่เป็นโตเลยฮะไม่ผิดเลยเพราะท่านพร่ำสอนให้ร่ำเรียนแล้วชุดนี้เนี่ยหลุดมาคือสังฆาจารย์หายากหายากครับผม 2,500 เป็นชุดเดียวนะครับครับอ้าวต่อจากหลวงพ่อสุนทรภการหลงนะครับไปที่หลวงพ่ออั้นแห่งวัดพระญาติกันครับนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปชมภาพครับหลวงพ่ออั้นวัดพระญาตินะครับครับยอดเกจิอาจารย์อาจารย์อยู่แล้วชื่อนี้สุดยอดฮะรู้สึกวันนี้จะเอาเกจิดังๆสายนี้ดังมา 3-4 ลูกนะครับอาจารย์เผาก็ดังนะหลวงพ่อกลั่นเนี่ยอันดับ1เรื่องอันนี้แทงแน่นอนแทงมากตอนนี้นะเสมานะขอเบ็ดหลักล้านอ่ะนะพุทธสังอิติอันนี้หลวงพ่ออั้นวัดพระญาติหน้าดูทีเดียวท่านแหละครับคือผู้ที่ไปโกยพระขุนแผนที่วัดใหญ่ชัยมงคลที่หักๆนะเอามาทำพระขุนแผนทำผ้าใหม่เนื้อดินเผาเคลือบของท่านครับปัจจุบันเนี่ยพระของถูกโอ้โหท่านเนี่ยออกในรายการของเราเนี่ยนะ 6-7,000 แล้วก็ถัดมาหมื่นกว่าตอนนี้องค์นึง 30,000 กว่าไม่มีให้เช่าเนี่ยดูแต่เรามีเก็บไว้องค์นึงเอาแขนอ่อนเก็บไว้เก็บไว้เพราะว่าหายากใช้ไม่มีแล้วผงเก่าผงโบราณเสกมาอย่างดีสมัยก่อนเดินเจอเดี๋ยวนี้ไม่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คนเขารู้วันนี้เราได้มานะครับเป็นพระปรกนะสุริยะพระผงสุริยะพระปกสุริยะครับรุ่นแรกของหลวงพ่ออั้นอุดผงขุนแผนเก่าสุดยอดไม่ธรรมดานะครับวรนันท์รู้จักขุนแผนใช่ไหมท่านมาบ่นแล้วว่าอุดใต้ฐานเนี่ยของพระปกพระปกองค์เดิมมากเลยนะแล้วก็พระผงเนื้อดำนี่ของจันเพานะครับแล้วก็พระผงรุ่นแรกเนี่ยของหลวงพ่ออั้นวัดพระญาติท่านเสกทันนะรุ่นแรกเลยนะครับนี่ของท่านใส่กรอบแตนเลสแล้วก็เหรียญเป็นยอดยุคของหลวงพ่อกันแล้วก็เนี่ยพระปกสุริยะให้ไปอีกประสบการณ์ดีมากนี่อันตรายเป็นเหรียญนี่คล้ายๆเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดุ๋ยนะคล้ายๆใช่ก็นั่นแหละนะตำรับล้อไปล้อกันมานะอยุธยาตำรับเนี่ยคือหลวงปู่ดุ๋ยท่านเอาจากสำนักพระพยานนะหลวงปู่ดุ๋ยนี่หลังนะเพราะว่าเหรียญอันเนี้ยคือมาจากใช่มาก่อนคือมาจากเหรียญของหลวงพ่อกันไงยันก็เดียวกันนี่แหละเพราะหลวงพ่อดูท่านก็เรียนมาก็นี่แหละนะฮะสำหรับนี้เหมือนกันครับใครสนใจหลวงพ่ออั้นวัดพระญาตินี่ประเภทคือไม่ต้องตั้งท่าดุนท่าเสียเวลานะ 2,600 บาทท่านสำเร็จด้วยจิตใช่ฮะชุดนี้ทั้งชุดเลย 2,600 นี่แหละฮะเฉพาะปกสุริยะคุณไปเช่าที่วัด 1,500 ฮะครับปกสุริยะองค์เดียว 1,500 ที่วัดแล้วเหรียญเนี่ยเหรียญรุ่นแรกไอ้ที่เป็นเหรียญรุ่นแรกผงรุ่นแรกเพราะอั้นเท่าไหร่แล้วเหรียญนี่เท่าไหร่โอ้โหพระผงอาจารย์เผาเท่าไหร่นี่เอามาได้นะรวมชุดนี้อาจารย์เผานี่พิเศษกันไปสวยเลยนะครับต้องบอกนี่น่าใช้น่าเก็บครับผมนะครับ 2,600 บาทมีชุดเดียวใครสนใจด่วนเลยนะครับเพราะว่าพระดีเหนียวทันโอ้หนุ่มง่ายด้วยนะครับขอเชิญเลยนะครับรายการต่อมาอันนี้น่าสนใจใครชอบพระบางขุนพรหมบ้างหาไม่ได้ไม่เป็นไรพระที่สร้างจากเนื้อผงบางขุนพรหมที่แตกหักเมื่อปี 2500ครับองค์นี้จะดูง่ายไปชมภาพครับวัดปราสาทบุญจวาปี06นะครับอันนี้เนื้อขาวอันนี้ชัดเจนนะครับครับเป็นพระสังฆจายเนื้อขาวสภาพสมบูรณ์ดูง่ายแล้วเนื้อเนี่ยนะคุณยกกล้องส่องดูเนี่ยคุณจะดูเนื้อความมันของเนื้อองค์พระสีสันความมันความจัดของเนื้อครับมันเหมือนพระขุนพรหมทุกอย่างเลยประนันน่าใช้ไหมอย่างเงี้ยแล้วราคาเบาเหมือนเช่าองค์เดียวที่เหลือแถมหมดเลยนะครับเหรียญเม็ดแตงลงยาครับที่เสกเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ล่อไปชุดหนึ่งเท่าไหร่พันกว่าบาทครับนะครับแล้วก็เหรียญเสมาเหรียญหลวงปู่ทวดเสมาะนะครับตอนนี้แพงขึ้นนี่เนื้อทองเนื้อทองทองเคที่เป็นสีทองเคอันนี้ไปเท่าไหร่ไปหักทุนนี่ได้เลยโอ้โหนะครับคือให้ไปด้วยทั้งเส้นเนี่ย 3,200 เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสุดยอดกระจายซึ่งมีสภาพสมบูรณ์เป็นเนื้อบางขุนพรหมเนี่ยนะเนื้อขาวบางขุนพรหมครับ 3,200 นี่เป็นไปได้ยากมากครับนะครับซึ่งวันนี้เราจัดให้มีพิเศษแล้วก็ยังแถมหลวงปู่ทวดอีกมีหลวงปู่ทวดให้อีกมีชุดเดียวนะครับพิธีเนี่ยนะให้หลายชุดไม่ได้ให้ชุดเดียวฮะวันนี้พิเศษเกจิเนี่ยหลวงปู่เตรียมเนี่ยคุณดูเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อขาวบางขุนพรหมนะครับเฮ้ยรู้สึกเม็ดแตงนี่เป็นกล่องเลยเนี่ยก็กล่องเดิมให้อย่างนี้เลยให้เซตนี้อย่างเงี้ยนะให้แบบนี้นะเอาผมไม่ได้ให้ธรรมดาให้อย่างนี้เลยผมจัดให้แบบนี้พิเศษครับแล้วเนื้อขาวคุณดูบางขุนพรหมอย่างนี้เลยครับสมบูรณ์มากอันนี้ไม่แตกไม่บินไม่หักไม่ลายคนจะชอบเลยไหมเพราะว่านี่เป็นพลังแห่งโชคลาภถ้าสังกระจายเนี่ยนะฮะถ้าสังกระจายแบบว่าขึ้นชื่อลือชานะผมบอกคุณได้เลยนะคำเดียวเลยถ้าบอกว่าปีเก่าไม่มีมีคงคือวัดปราสาทบุญญาวาสเท่านั้น06
แล้วโชคลาภดีจริงๆแล้วเป็นเนื้อผงปลาคุณพรมนะอันนี้ชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มาหลอกข้อมูลหรืออะไรเลยไม่ใช่เพราะว่าระบุว่าชัดเจนต้องเป็นเนื้ออย่างนี้จะเป็นเนื้อผงปลาคุณพรมครับชัดเจนสุดๆแล้วใส่ดีสภาพองค์นี้สวยครับขึ้นชั้นสวยนะประนันเออนะชั้นสวยแล้วขึ้นขอได้นี่ชุดนี้สวยสมบูรณ์สวยที่ 3,200 บาทน่าใช้โคตรแล้วก็สังกะสายนี่ก็หาสวยอย่างนี้ยากยากมากเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะกระเทาะบ้างบินบ้างอะไรเงี้ยสภาพดีโอ้นี่สวยมากฮะสวยแล้วนะครับต่อจากวัดพระศาสตร์อันนี้ของดีราคาเบาหลวงพ่อเปิดวัดบางพระไปชมภาพครับหลวงพ่อเปิดนี่นานๆมาทีพอดีจะได้มาเอานี่ชื่อว่าเหรียญเบนซ์อ๋ออันนี้โดดมาโดดมาหลวงพ่อคูณอ๋อยังไงไม่เป็นไรหลวงพ่อคูณก็ได้หลวงพ่อคูณวัดบันไร่นะครับวันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นเหรียญเจริญพรบนปี36เท่าไหร่ชุดนี้ให้พระสมเด็จนะหนึ่งเป็นพระพิมพ์สมเด็จนางพญาหนึ่งองค์ปี2510ตั้งแต่ปี19และไม่พอนะปรดันให้พระปิดตาไม้คูณปัดตลอดพิมพ์เล็ก8เหลี่ยมอีก1องค์ไม้คูณปัดตลอดวันนี้ข้างนอกเล่นกันเนี่ยพิมพ์เล็กนี้พันหนึ่งนะครับนางพญา19เนี่ยเอาตีให้800เพราะว่ามี8เหรียญเมื่อกี้ใช่ไหมใช่องค์นั้นน่ะแพงแพงองค์นี้แพงจะบอกให้เป็นไม้คูณที่หลวงพ่อคูณยอมรับนะว่าเป็นไม้คูณปัดตลอดตัวจริงเสียงจริงต้นเดียวในเมืองไทยที่เจอแล้วเสร็จแล้วไตพายท่านก็เลยเอามาทำพระชุดนี้บนนะหลังจากแกะเป็นไม้แล้วเหลือแล้วเนี่ยก็เอาพวกปลดๆเนี่ยไปใส่ในองค์พระซึ่งคุณจะเห็นเนื้อไม้ชัดเจนครับเซตนี้ทั้งเซตเลย 4,000 ครับสดสดคู่นี้มีคุณมีเห็นเห็นแน่แน่พันแปดอันนี้แพงจริงนะชุดนี้คุณถามได้เลยตรงนี้เนี่ยสององค์นี้ก็คุ้มใช่ฮะนี่ฮะหายากมากแล้วเหรียญอีกเหรียญนึงครับ 4,000 ทั้งเซตนี้แล้วคุณไปดูนะเจริญพรบนเหรียญเจริญพรที่หลวงพ่อคุณเสกมารุ่นใหม่วันนี้ปีไม่กี่ถัดไปไม่กี่วันเนี่ยเหรียญนึง 2-3,000 แพงแล้วปี36เนี่ย 4,000 เขาบอกว่าผมบ้าหรือเปล่าว่ามาออกเนี่ยบอกไม่ได้บ้าก็อยากให้คุณใช้ดีๆอันนี้ดีแท้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วถูกชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์คือแค่เนื้อผง2องค์ปัจจุบันแพงนะก็พันแปดอาจารย์วิทย์เอามารวมกับเหรียญให้ 4,000 เหรียญเนี่ยปกติตอนนี้ก็แพงเหมือนกับเหรียญที่เสกเมื่อวานเลยก็เหมือนถูกเลยราคาเหมือนเสกเมื่อวานเฉียดหมื่นนะชุดนี้ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วเยอะนะครับไม่ได้หลอกนะขึ้นไปเยอะมากในราคาที่ผมบอกเลยคือวันนี้ผมก็ซื้อไม่ได้แต่ว่าเอามาให้เห็นว่ารายการของเราเนี่ยคอนเซ็ปต์เราก็คือดีแท้ชัวร์อันนี้พิเศษต้องดีแท้แล้วก็ชัวร์ดูง่ายเจริญพรบนดูง่ายครับชุดเดียวใครสนใจเชิญเลยครับนะฮะอ่ะต่อจากหลวงพ่อคูณเราก็ไปดูสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักนิดนึงสักแป๊บเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีก3รายการที่รอเราอยู่ครับผมแป๊บนึงครับผมสักครู่ครับวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิอ้วนลงปุ่มพอลิเทอร์ลอนสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์
และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างในช่วงท้ายของรายการปรนันนะครับเดี๋ยวไปดูดูตำรานี่เลยตอนนี้นะไม่ทำอะไรรายการตะกี้หลวงพ่อเปิดประโดดไปเอาไปดูหลวงพ่อเปิดก่อนนะครับครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนี่ผมก็ไปบ่อยๆนะครับปรนันนะก็ปัจจุบันนั้นก็อาจารย์ท่านก็มีผู้สืบทอดเชื่อไหมว่าวันนี้คนเต็มวันธรรมดาคนก็เต็มเยอะมากเลยปรนันก็อย่างนี้แหละเขาบอกเยอะมากก็ไปกราบไปขอพรแล้วทุกวันนี้เนี่ยยังมีการสักยันอยู่นะคนก็ยังนิยมที่จะไปกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะครับวัดบางพระวันนี้เราได้มานี่เป็นพิเศษเลยเป็นของหลวงพ่อเปิ่นทันหลวงพ่อเปิ่นทั้งหมด3ชิ้นเลยก็คือเหรียญนั่งพานเนื้อฝาบาทรุ่นแรกนะครับแล้วก็พระพุทธปกโตหลวงพ่อเปิ่นนี่เวลาไหว้ครูทีนี่โอ้คนเที่ยวคนมาเป็นหมื่นนะทุกวันนี้ก็เป็นหมื่นนะแล้วก็มีเหรียญนะเหรียญเบนซ์เรียกเหรียญกลมเบนซ์ลงยาชุดนี้นะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับราคาเบาไม่เชื่อคุณไปถามร้านพิพาทสาย3ดูแล้วกันว่าเหรียญเท่าไหร่ทั้งเซตนี้3ชิ้นเนี่ยเอาแค่ 3,600 บาทเท่านั้นประมาณนั้นข้างนอกให้เช่าเฉพาะเหรียญเดียวเนี่ย 3,000 นะครับเหรียญนั่งพานน่ะเป็น 1,000 แล้วก็เหรียญหล่อครับนะใบปกโพนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราปกโพผมไปเปิดตัวหนังสือละ 2,000 กว่าแน่นอนชุดนี้ทั้งชุดมีชุดเดียวฮะ 3,600 บาทโอ้นี่เหรียญสวยนี่ก็เหรียญรุ่นแรกนั่งพานไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้ใช้ฮะคลิปเลยก็มีเลขต่อโค้ดครบทำไมโอ้นี่เดิมๆสภาพไม่ได้ใช้ฮะที่เบ้ากล่องเดิมฮะทั้งหมดที่กล่องเดิมหมดเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับมีเลขมีโค้ดต่อครบเลยและก็อันนี้เหรียญเบนซ์เนี่ยประมาณดูนะสวยกิ๊บจมูกไม่บี้เออไว้ให้เหลืองเงินนะฮะเออ3,600คุณไปหาร้านมิภาพเหรียญเบนเพราะอะไรเพราะว่ามันกลางไง3เสือไงแล้วจานมือครับเซตองค์นี้องค์เดียวเนี่ยเขาบอกว่าเหรียญนี้แพงมากปัจจุบันแพงฮะนี่รวมเป็น3องค์เท่าไหร่ 3,600 บาทเอ้ยสุดยอดราคาถล่มทลายให้เลยนะครับพิเศษกันไปเลยจริงๆถูกมากต้องบอกก่อนเลยว่าถูกจริงๆนะครับคุณหาไม่ได้อย่างนี้อยู่แล้ว 3,600 บาทก็ที่พันทิพย์ชั้น3ร้านพี่ภาพสาย3คุณไปดูเลยเหรียญนี้เหรียญเดียว 3,000 กว่าจริงๆจริงๆไม่ได้หลอกอันนี้ถือว่าพิเศษนะดีแท้ชัวร์ 3,000 กว่าบาทตอนนี้ผมคุยกับเสียก้ามันก่อนเขาบอกว่าหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยมาแรงมากเหมือนเขาจะปั่นกันอยู่นะมาบางรุ่นตอนนี้ผมบอกให้ว่าจะแพงขึ้นหลายๆชุดเยอะฮะคุณเก็บเถอะแล้วคุณออกไปเถอะคอยดูแล้วกันแล้วคุณไปที่วัดวันนี้นะคุณจะเห็นนะคนจีนเนี่ยเข้าแถวจริงๆชาววัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นที่ไม่ทันแล้วคอยดูไม่ธรรมดาแล้วชุดแท้ๆทันๆเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วแล้วนี้เหรียญเป็นเหรียญเนื้อเงินฮะเหรียญเบนซ์นะฮะสุดยอดบาทมีชุดเดียวครับครับผมไม่มีชุดอื่นให้แล้วเหรียญการันตีมีแค่เหรียญเนี้ยหายากแล้วเหรียญเดียวเหรียญเนี้ยการันตีว่าเหรียญแชมป์เลยนะครับสภาพแชมป์จริงๆสวยสวยสวยครับมีชุดเดียวต่อจากชุดนี้หลวงพ่อเปิ่นนะครับก็เป็นพระเครื่องเมืองนครหลังเมืองปี30ที่ตัวจริงเสียงจริงดูง่ายจัดไปแล้วเป็นชุดที่คุณตาคุณพันท่านเสกด้วยไปชมภาพครับยังมาอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ลืมกันไม่ลืมฮะนะฮะแล้วก็หลายคนก็แสวงหากันอยู่เงียบๆนะเหรียญปางนาคปลกอันนี้รุ่นกระไหล่ทองรู้ใช่ไหมปีนังรู้รู้ฮะออกหลักเมืองนครนะหนึ่งเหรียญนะแล้วยังมีเหรียญทางพระการ108คุณตาขุนพันธ์สร้างที่อยู่ในพิธีด้วยอีกหนึ่งเหรียญไม่ธรรมดาแล้วให้ไปนะเป็นปลกองค์พ่อรุ่นแรกเลยพุทธไทยสวรรค์ให้ไปด้วยให้ไปกันสามชิ้นนี้ครับ4,000 ครับปรนันท์คุ้มครับเพราะปกจริงๆวันนี้ก็ยังได้เงิน1,000นึงเลยแพงอยู่มันก็ไม่ถูกนะครับคืออย่างนี้คือไม่ใช่ว่ายุคจตุคามไม่มียุคนั้นยุคนี้ไม่เกี่ยวใช่เขาผ่านพิธีมาดีเสกพิธีดีมากเสกดีมากพุทธไทยคุณขึ้นคอเฮ้สบายใจก็เหรียญนี้ผมก็เห็นเขาใส่ขึ้นคอกันเยอะแยะนะทุกวันนี้ผมยังพกจตุคามอยู่ในตัวผมนะครับผมถ้าใครมาตบถามมีจตุคามมีผมมีทั้งพยานทั้งเหรียญอยู่ในกระเป๋าเนี่ยผมก็พกอยู่ทุกวันของดีฮะอันนี้เป็นเหรียญ
ปรกปี30นะฮะเหรียญปรกปี30นี่หลายตังค์อยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนหลายตังค์อยู่แล้วนะครับแต่ชุดนี้เราจัดให้คือ 4,000 บาทถูกโคตรไม่รู้จะถูกยังไงแล้วเนี่ยจัดมาให้เพราะว่าเป็นของเราเองไม่รู้จะเอาอะไรมาออกอ่ะครับแล้วเหรียญเป็นเหรียญปกเนี่ยนะใส่ยังไงคุณก็บางทีบางคนเขินนะใช่อันนี้ไม่เขินเพราะนี่เป็นเหรียญปกเลยครับเหรียญปกปี30หลักงานหลักเมืองนครเลยกระไหล่ทองเดิมๆดึงง่ายๆปรนันเนี่ยเดิมๆแล้วก็เหรียญพระมกาลอันนี้ของคุณตาคุณพันสร้างพิเศษเลยนะอันนี้นะแล้วก็นี่ปกองค์พ่อเก็บไว้ได้เลยอันนี้เป็นพันอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรแล้วราคาเท่านี้อยู่แล้วสวยครับเซตนี้ทั้งเซตเลย 4,000 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นของดีที่น่าใช้ครับทุกวันนี้คนก็ยังใช้กันอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ธรรมดาถ้ายันเขียวว่าจำได้ไหมผืนนี่สมัยก่อน 3-4 หมื่นก็อันนี้แหละพยันเขียวอันเดียวกันก็อันเดียวกันอ่ะพกเนี่ยติดตัวองค์เดียวอยู่แล้วคุณมีความศรัทธานะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าสารรับเมืองนครเนี่ยคุณดูจะเป็นราหูเป็นปกครับก็คือคู่มิตรอ่ะแน่นอนใช่ไหมพลานันถูกนะไม่ธรรมดาครับผมใครสนใจชุดนี้ 4,000 บาทผมบอกเลยเป็นของดีราคาที่เบามากแล้ววันนี้พิเศษนะครับสมัยก่อนเหรียญนี้นะครับตอนนั้นก็หลายใช่ไหมหลายกี่หมื่นตอนนั้นแพงมากนะเหรียญเนี้ยคุณรู้ว่ากี่หมื่นตอนนี้คือเขาซื้อตอนนั้นเขาก็ซื้อเป็นหมื่นนะท่านผู้ชมใช่ครับอันนี้บอกให้ราคา 4,000 4,000 ของเราเองอ่ะแล้วก็ต้องสารภาพว่าเช่ามาเป็นหมื่นจริงๆจริงเช่ามาเป็นหมื่นจริงนี่ให้ไปมีชุดเดียวนะครับอ่ะต่อจากเมืองนครชุดนี้นะครับใครสนใจโทรมาก็จะเป็นหลวงปู่เหรียญแห่งวัดบางละหงองค์นี้ไม่ธรรมดาครับหลวงปู่โต๊ะอย่างไรหลวงปู่เหรียญอย่างนี้เลยแล้วราคาเนี่ยที่เช่าหาวันนี้นะนี่3ชิ้น 5,000 น่ะผมการันตีให้ทุบหัวเลยไม่มีทางเช่าได้ผมพกอยู่ทุกวันไปดูได้เลยเหรียญไปดูได้เลยนะฮะอ้าวไปดูภาพครับผมหลวงปู่เหรียญพระบางละหงครับชุดนี้นะมาหลวงปู่เหรียญพระบางละหงนี่ย้อนยุคนะพระนันแน่นอนแต่ท่านนี่เป็นพระน่ารักนะยังไงฮะท่านใช้คิตตี้อ่ะไม่แหมคิตตี้อะไรสมัยนั้นมีเหรอคิตตี้การลองนะฮะแต่ท่านอาจารย์ชอบใช่ครับวันนี้ชุดนี้เนี่ยผมบอกคุณได้เลยเป็นชุดที่ผมตัดใจมากเลยขาดทุนพิเศษไปของผมเนี่ยให้มาผมไม่รู้จะนำมาออกเองถ้าบอกออกแพงเนี่ยเนี่ยปิดตาอย่างนี้สวยกันอีกอ่ะเออที่ให้ไปนะปิดตาหนึ่งองค์นะครับพระผงพิมพ์ของขวัญกล่องเดิมสภาพสวยกิฟต์ครับแล้วก็ตะกรุดพิษสมรนี่ฮะของตะกรุดป้องผมตะกรุดใบลานฮะผมนะผมใบลานตะกรุดพิษสมรตะกรุดดอกเล็กอ่ะสามชิ้นนี้นะ 5,000 ครับ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะนี่นี่เวลาเที่ยวแก่แล้วครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงการันตีว่าแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นี่แบบนี้นะนี่แหละสุดยอดก็ร้อยไป 5,000 เฉพาะพระของขวัญเนี่ยก็ประมาณ 6,000 7,000 อยู่แล้วครับอันนี้ของตัวเองใช่มั้ยเนี่ยตัดใจให้คือยังนี่คือเช่ามา3ชิ้นเนี่ยผมบอกคุณได้เลยสารภาพว่า 10,000 ออกไปก็ไม่รู้จะออกไปคือตอนนี้ต้องรวมทุนไปสร้างพระบารมีฮะต้องรวมไปเดี๋ยวต้องจ่ายนู่นอีกเยอะก็แต่สมบัติพันธุ์ชมกันไปปิดตาองค์นึงเท่าไหร่คุณไปเช็คดูก็แล้วกันนะและสภาพอย่างเงี้ยของเดิมเนี่ยสภาพสวย 5,000 ครับหลวงปู่เหรียญพระบางละหงหลวงปู่เหรียญนี่สุดยอดนะดูง่ายมั้ยล่ะครับของเดิมสวยแชมป์นะและสวยจริงๆทั้ง3ชิ้นนี้สวยมากด้วยนะครับอ้าว 5,000 มีชุดเดียวนะครับรายการต่อมาของผมเหมือนกันอันนี้ผมแบ่งให้ใช้ผมบอกเงี้ยวัดบวรนิเวศคุณรู้จักกันแล้วว่าพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้มีเยอะพระศรีสัตดาพระพุทธศรีหิงไอ้พระพุทธชินสีครับนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาพระที่รับวันนี้จะเป็นพระตำนานไปละอะไรก็คือเหรียญพระพุทธชินสีรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกพิมพ์อันเล็กนะคือพระพุทธชินสีเนี่ยมีสร้างเหรียญกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรุ่น2ของวัดเลยเพราะสร้างคือเหรียญปู่2400รู้สึกจะประมาณปี4030แถวนั้นน่ะหลวงปู่นะแต่อันเนี้ยสร้างปี2499ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นที่2พระพุทธศรีของวัดบวรคราวนี้มันไม่มันตรงนั้นมันมันตรงที่ว่า2499เป็นปีที่สร้างพระกิ่ง7รอบพระชุดนี้คือชุดเดียวกันกับพระกิ่ง7รอบเสกพิธีเดียวกันซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเททองด้วยตัวพระองค์ท่านเองแล้วท่านก็นั่งอยู่ในพิธีด้วยนะครับเสกคงไม่เสกท่านคงอย่างที่ฐานในตอนนั้นเพราะนั้นเนี่ยพระชุดนี้เป็นพระที่ไม่ได้มีหลุดมาขายตามสนามหรือว่าอะไรกันง่ายๆให้กัน3ชิ้น 6,000 ไปชมภาพก่อนตัดสินใจสุดยอดน่ารักสวยขึ้นคอได้ไม่อายใครผมบอกคุณได้เลยนะครับไปชมภาพไม่ธรรมดา
บางคนเห็นปิดนะบางคนเห็นผมเห็นแล้วแม่งเซ็งมันอ่ะมันปิด 1,000 1,500 ขอโทษนะครับมันเก๋ไปดูภาพครับผมอันนี้ตัวจริงครับผมเนี่ยสิทธิ์วัดบวรผมบอกให้อันนี้การันตีไม่กลัวเพราะว่าพระชุดนี้แท้มันปิด 1,500 ประนันเห็นแล้วที่ไหนอ่ะมึงจะปิดทำไมว่ามันเก๋ปิดราคาไว้หรือใช่สภาพสวยแชมป์ๆวันนี้ขึ้นหลัก 10,000 20,000 ไปแล้วครับผมสร้างพร้อมกับกิ่ง7รอบซึ่งกิ่ง7รอบวันนี้องค์ละ 200,000 จริงป่ะจริงๆที่บ้านผมมี 4-5 องค์เอามาออกเลยไม่รู้วางไม่รู้นะครับพร้อมกับนี่พระพุทธชินสีบูชาสภาพเราแถวนี้ครับครับตัวจริงฮะดูง่ายฮะพ่อคุณคงมีสักถุงนึงเยอะอยู่หรือเปล่าพระพุทธชินสีแต่คุณจะเห็นในสนามไม่มีเลยไม่ค่อยเห็นหรอกแล้วก็เหรียญประชานีก็ปี99เหมือนกันผมชอบยันเขามากเลยเนี่ยเขาสุดยอดมากอันนี้สมเด็จพระพุทธวชิรยานวงใช่ไหมสมเด็จท่านแล้วท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดนี้ครับ 6,000 ครับเหรียญนี้อันตรายนะเนี่ยฮะใช่เหรียญพระศาสดานี่พระบวรนี่เป็นเหรียญปี16นะฮะธนันผมไม่ได้เอาแบบย่อยๆให้คุณนะชุดนี้ปี16 5รอบสว่างสุพุทโธชัดไหมชัดเจนองค์นี้ฮะคุณดูสภาพสวยไหมครับไม่ได้ใช้เดิมๆฮะปี99สวยกว่าองค์ที่โชว์ตะกี้อ่ะพูดได้ขึ้นคอไม่ไอ้ใคร 6,000 ครับครับแบ่งใช้การวิทย์แบ่งใช้แบ่งใช้ 6,000 ครับนะฮะ 6,000 แบ่งใช้ไม่เสียค่ากล่องไม่หลุดออกมาใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องนะฮะท่านผู้ชมฮะจะผมบอกเลยส่วนนึงวันนี้นะเดี๋ยวจะไว้จ่ายค่าซองจากค่ากล่องอาจารย์วิทย์เลยขุดกลูให้เพราะคนทำบุญก็มีจริงๆก็ไม่ได้เยอะหรอกผมโปะใส่กระบุญเลยอาจารย์วิทย์รวยแล้วใส่ไปเลยท่านผู้ชมหกพันชุดเดียวแล้วนี่หลวงพ่อสูตรไปยังเนี่ยผมอยากรู้จริงไม่รู้เลยนะฮะได้ยังอยู่รูปนี้ไปแล้วก็ลองสมัยแล้วหลวงปู่เหรียญอย่างเงี้ยเมื่อกี้น่าใช่คือชุดเนี้ยของผมเกือบหมดอ่ะชุดเนี้ยคือจัดมาให้แบบถูกคือเรารู้ไงว่าเกจิอาจารย์เนี่ยโบราณเนี่ยน่าเก็บน่าเก็บครับคือบางคนเล่นแต่ผ้าใหม่เกินไปผมบอกให้คุณเล่นผ้าใหม่คุณเอาผ้าเก่าบ้างๆนะฮะแล้วเดี๋ยวพอผ้าเก่ามานะฮะคุณจะไม่มีทางซื้อได้เลยถูกต้องมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้ววันนี้คุณช้อนไว้เถอะแล้วพระอย่างนี้นะ2499เนี่ยเป็นพระที่โหสุดยอดในหลวงก็อยู่ในพิธีคงจะอธิษฐานด้วยนะครับส่วนหนึ่งเพราะสมัยนั้นท่านยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับต้องบอกงี้แล้วก็เป็นพระในพิธี7รอบพิธีเดียวกันเสกพระกิ่งเหรียญไปรษณีย์พระชินสีบูชาแล้วก็เหรียญพระชินสีซึ่งทำแบบนี้เป็นแบบต้นคือรุ่นแรกเลยนะปัจจุบันเนี่ยมี 4-5 รุ่นแล้วนะผมเข้าไปจัดสร้างจริงๆของผมเองจัดสร้างกับเพื่อนผมรุ่น3ยอมรับไม่ธรรมดาผมเก็บทองคำกับเงินไว้นะครับอันนี้อยู่ที่ในพิธีไม่หลุดนะฮะเพราะว่าเราเก็บไว้แล้วก็หลุดมาเถอะเชสีนี่ผมแบ่งให้เพราะผมมีอยู่3เหรียญให้มาแบ่งให้ก็สภาพประมาณนี้แหละสวยๆจมูกอยู่ครบสวยงาม 6,000 มีชุดเดียวนะครับอ้าวใครสนใจก็โทรมาก็แล้วกันสอบถามมาอะไรนี่ก็ดูเวลาเวลาดูเวลาเวลาก็โอ้โหก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะครับนะอ้าวทบทวนสักนิดนึงก็แล้วกันว่าการทำบุญนะฮะพระฉิมของเรานะฮะใครที่อยากจะร่วมบุญหรืออยากจะเพิ่มเติมนะคุณทำเถอะทำได้เลยจะเกิดผลนะครับเพราะว่าผมวางแปลนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสายบุญนะคนที่ไปเรียกนะจะได้ครบสูตรเลยนะครับขอโทษทีโทษทีเอาหายไปนะแหมจับไม่นิ่งนะเสร็จดีนะ 2,000 บาทคุณก็คือผู้ร่วมสร้างครับก็เอาเงินตรงนี้ไปจ่ายค่ากรองไปจ่ายค่าซองซึ่งซองเนี่ยผมจะสั่งพิมพ์พรุ่งนี้แล้วนะซองกฐินเนี่ยสั่งพิมพ์พรุ่งนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์อยู่ประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยเขาจะแจกซองแล้วครับคนที่รับซองไปนะโดยที่แจ้งผ่านนี้เลยกฤษดาว่าไงฮะเพราะว่าในนี้เขาสุดยอดอยู่แล้วนะต้องขอแรงหน่อยครับเพราะว่ากฤษดาจะได้ทำครบแต่วันนี้สุโขทัยรู้สึกจะน้ำท่วมอยู่นะเออแต่บ้านกฤษดาไม่ท่วมไม่โดนนะไม่โดนผมเป็นห่วงนะน้ำท่วมวันนี้เนี่ยบ้านท่านผู้อำนวยการหนังสือเอเปกนิวก็ไม่โดนไม่โดนนะรอดฮะเป็นห่วงด้วยเป็นห่วงเป็นใยฮะนะคือบ้านพี่น้องประชาชนนะเป็นห่วงนะเพราะแฟนรายการเราที่สุโขทัยมีเยอะมากครับพี่สามก็อยู่สุโขทัยเหมือนกันใช่ครับก็ดูอยู่นะครับชื่อกฤษดาเหมือนกันนะเอากฤษดาที่เล่นพี่จีบอันนี้นะอ๋อคนละคนกันนะครับคนละคนฮะอ่ะผมบอกได้เลยว่าถ้าชุดนี้นะอ่ะใครอยากร่วมบุญก็ขอเชิญนะครับครับแล้วก็คนที่รับซองไปนี่ไม่ได้ลงทองนะฮะต้องบอกก่อนนะลงทองนี่ลงให้ธรรมดานะครับแล้วทองคุณได้ไปเนี่ยคุณจะแฮปปี้มากเลยถ้าคุณมีลูกอมลูกปูทิมอยู่แล้วคุณส่องดูคุณจะยิ่งปลื้ม
เดียวกันเลยแล้วก็เอาไปเลี่ยมขึ้นคอได้ไม่ได้คุยเลยเขาเสกมาอย่างดีแล้วนี่เสกหมดแล้วแต่ยังขาดเดี๋ยวจะไปเสกเพิ่มก็คือสุดท้ายก็คือพอดีไงเพราะว่าเดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้นะฮะผมจริงใจจริงตอนแรกก็คือคิดว่าวันศุกร์ถ้าได้เนี่ยก็คือพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่หรือเปล่าเออนะมันเช็คไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าท่านจะอยู่จริงๆเนี่ยคือวันเสาร์อาทิตย์ท่านขึ้นเขาเนี่ยเรียบร้อยมันติดต่อไม่ได้ใช่คือเรื่องอ่ะคือท่านน่ะเมตตากับเราอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไม่กีดกันหรอกผมบอกด้วยเลยเพราะว่าอันนี้เป็นชุดที่ทำกฐินท่านรู้ท่านวาระจิตท่านมีสุดยอดเพราะว่าอันนึงเนี่ยผมเจอหลายท่านเจอหลายครั้งแล้วคือท่านมองตาแล้วท่านก็มองที่หัวเราเนี่ยอันนี้ผมความคิดผมนะผมคิดว่าท่านมองที่หน้าเราเสร็จแล้วท่านก็อ่านวาระจิตนะเห็นหนอท่านก็จะเห็นความคิดของเราตรงนี้ซึ่งพระหลายๆรูปเนี่ยสามารถอ่านจิตได้เห็นหนอหลวงพ่อจรัญเนี่ยอ่านได้พระอาจารย์เปลี่ยนนะปัญญาปฏิโพแห่งวัดป่าอรัญญิกาว่าท่านอ่านได้ผมรู้เพราะว่าท่านเคยอ่านผมเคยไปถวายแล้วผมเล่าให้ฟังอันนี้เวลาเหลืออยู่นะครับขนลุกเลยนี่จริงๆวันที่ผมไปอย่างพระอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยผมเชียร์คุณเลยนะพระใครบอกว่าพระไม่แพงโคตรจะแพงเลยพอผมเตรียมพระธาตุเนี่ยไปถวายคือผมแบ่งส่วนไว้ตอนผมไปถวายพระธาตุเนี่ยให้กับวัดธาตุฝุ่นที่สปป.ลาวที่กำแพงนครเวียงจันทน์ที่ประเทศลาวเนี่ยเขาสั่งทำทองคำแท้เป็นตลับคล้ายๆกับแคปซูลเงินทองคำเงินนาคไม้จันหอมจันแดงจันขาวครบแล้วก็เป็นตลับไม้สักแล้วก็ทองเหลืองแล้วเป็นกล่องใส่9ชั้นนะฮะบรรจุไว้บนพระโบสถใหม่ซึ่งทำเป็นพระโบสถจตุรมุขใหญ่มากวัดธาตุฝุ่นคุณไปดูได้เลยจะมีชื่อเนี่ยเขาเขียนอยู่พ่อหลวงพ่อท่านให้เกียรติไว้ผมไปขอกับสมเด็จพระสังฆราชไปขอพระราชทานจากพระองค์ท่านมาได้มาหน่อยนึงและก็ไปขอที่วัดที่สระบุรีได้มาอับนึงแล้วก็แบ่งส่วนปุ๊บไปถวายที่วัดธาตุฝุ่นหลวงพ่อก็ยินดีอนุโมทนาท่านทำเดี๋ยวนั้นเลยทองคำลูกศิษย์ลูกหาท่านทำเดี๋ยวนั้นทำให้เสร็จแล้วก็ไปถวายนะที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของดีที่เราจัดไปเอ้ามีเวลาพอมีเหลืออยู่แจกแล้วแจกอีกอันนี้คืออะไร SMS ก่อน SMS นะฮะ SMS เดี๋ยวทีมงานเขาคัดเลขนี้เนี่ยหมายเลขครับเลขโสรถครับ16ครับ16ครับไม่ธรรมดานะฮะหมายเลข16นี่คือ16โสรถมงคลเออน่าจัดไปนะแต่ยังไม่เคยโดนเลยนะมันน้อยนะครับอ้าวแล้วก็พัสสีวลีชุดนี้นะฮะทำบุญตรงนี้เราก็แจกจริงถวายพระจริงบุญกุศลก็ได้การร่วมกันอนุโมทนาแล้วเราก็เขียนอะไรไปก็เรียบร้อยบอกกล่าวหลวงพ่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผู้สร้างทุกคนก็รับบุญกันไปเต็มๆนะครับใครโทรมาได้นะตอนนี้มีเวลานาทีสองนาทีนะสามนาทีเอาก็เล่าให้ฟังก็โทรมาก็ได้ก็เล่าให้ฟังเรื่องของพระจันทร์เปลี่ยนนะครับว่าถ้ามีโอกาสขึ้นไปแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คุณขึ้นไปกราบท่านแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดจะเป็นยังไงถ้าเป็นพระที่บางทีก็มองแล้วแก่บางทีก็มองแล้วหนุ่มนะเป็นพระที่ค่อนข้างจะดุนิดนึงแต่ว่าท่านเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากแล้ววาระจิตท่านสุดยอดฮะท่านเจอพญานาคแล้วก็เล่าให้ฟังมาแล้วหลายเรื่องนะครับผมเนี่ยเตรียมพระธาตุองค์นี้ไปถวายท่านโดยการใส่ที่เป็นเจดีย์แก้วคือเราก็สตุ้งสตังเราก็มีอย่างนี้คงจะเอาสวยๆแบบผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นก็คงจะไม่ไหวก็ใส่เจดีย์แก้วไปใส่ไว้ในกล่องอย่างดีทึบใส่กล่องซ้อนเข้าไปไม่มีทางเห็นนะครับเพราะคนที่นั่งผมเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ไม่รู้หรอกว่าผมอะไรมาถวายแล้วเราแต่งตัวไปชาวบ้านท่านบอกเลยใส่ทรงใส่สูทอะไรโหอะไรวะเนี่ยเราก็ธรรมดาเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้มีสายโทรเข้ามาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์หมายเลขครับ39ฮะ39กฤษดาครับผมอย่าลืมนะเดี๋ยวต่อเลยกฤษดาเอาไปช่วยด้วยนะครับ39 39 38 37 36 35เออเอาให้โดนมาหมายเลขครับอะไรฮะ89 89โอ้โหสลับกันเลยนะไกลๆเลยนะรับน้ำไม่ท่วมนะครับครับดีฮะก็ใครแถวเมืองเนี่ยขาดอุปกรณ์ก่อสร้างกฤษดาต้องวิ่งไปขายเขานะเออจะได้ได้เยอะนะครับเออเพราะว่าคนเมืองลำบากไม่มีวัสดุก่อสร้างกฤษดาต้องบริการหน่อยเพราะอาจจะอยู่ทางฝั่งศรีนครอันนี้อะไรนะจำล้ออะไรนะฮะร้านชื่อร้านอะไรนะกฤษดาล้อวัสดุพันเออเอาเถอะแต่ว่าเขาขายอยู่นะในศรีนครมีร้านใหญ่ๆอยู่ร้านนึงนะร้านเนี้ยนะครับเข้าท่านะครับเอาพอเราเตรียมเล่าต่อนะแต่ท่านผู้ชมโทรมาได้เลยนะเรื่อยๆหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อพูดว่าโทรมาแล้วอ้าวแหมสวัสดีครับอยากรู้อยากเห็นสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแหมเงียบไปซะนะไม่ได้ยินสวัสดีครับครับหมายเลขครับสวัสดีครับ
หมายเลขหมายเลข8ครับ8 8 9 10 11 12ครับเนาะ8ถึง12โอ้หมายเลขอะไรฮะของเข้าเลข8นี่ก็8แต่มันเบิ้ลน่ะดิ8 8โอเคไม่โดนนะครับอยู่ดีนะฮะโอเคร่วมสนุกกันสนุกสนานวันนี้ดีใจนะคนโทรเข้ามาเรื่อยๆนะครับโทรอีกเล่าต่อไปเรื่อยๆแต่โทรไม่ได้เรื่อยๆพอปุ๊บไม่รู้ว่าคืออะไรไม่มีใครรู้หรอกว่าคืออะไรวันที่ผมไปวันที่ผมไปถวายเนี่ยนะจะมีด็อกเตอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ฝรั่งอยู่ด้วยประมาณ5ท่าน6ท่านแล้วมีคนติดตามหลวงพ่อทักผมคำเดียวฮะครับเอาโกรธมาถวายฉันทำไมเออขนลุกเลยครับรู้ได้ไงวะเงี้ยแล้วไปกับหลวงพี่ก็คือเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเป็นหลวงพี่ที่เคารพก็คือหลวงพ่อขาวครับสวัสดีครับไม่มาไม่ครับหลุดไปเมื่อกี้แค่นั้นแหละฮะพอแกบอกว่าเอาโกรธถวายฉันมาทำไมผมก็ไปเปิดให้ดูเลยด็อกเตอร์ตางงเลยฮะด็อกเตอร์ตาเหลือกเลยท่านรู้ได้ไงแสดงว่าท่านรู้วาระจิตอ่านจากหัวเรานี่แหละว่าหรือไม่ท่านก็เห็นเลยว่าอะไรใช่ฮะครับซูเปอร์แมนแล้วเนี่ยเอ็กซเรย์สวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับสวัสดีครับหมายเลข10ครับ10 10ครับ10 11 12 13 14 10ครับหมดแล้วกระเด็นกระเด็นแล้วปรนันนี่จริงเลยเดี๋ยวกระเด็นไกล10ถึง14หมายเลขฮะโอ้37 37นะครับ37ไม่โดนไม่โดนนะโอเคขอบคุณมากครับวางหูไปเลยครับด็อกเตอร์ก็เลยถามผมนะว่าตกลงมันอะไรแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือพระธาตุที่เราขอจากองค์สมเด็จพระสังฆราชมาแบ่งมาไว้ตรงนี้แล้วก็ถวายให้กับท่านท่านก็เลยอนุโมทนานะเป็นที่อัศจรรย์มากวันนั้นตั้งแต่วันนั้นมาผมนับถือหลวงพ่อเปลี่ยนทันทีเยอะเลย ผมบอกได้เลยเจ๋งๆอย่างนี้จะตาเนี่ยใครไม่เจอไม่รู้นะครับอ้าวก็เล่าไว้เป็นเรื่องราววิทยาทานแล้วกันแล้วก็วันนี้ SMS ของเราหมายเลข16 16 SMS เมื่อกี้ขอบคุณทุกท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปเราจะจัดตรงนี้แหละนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่องราวดีๆของเรานะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสนใจรายการวัตถุมงคลรายการไหนดูผ่านทาง www.showpath.com ได้เลยนะครับแล้วก็โทรสอบถามมาได้เลยที่0858569592นะครับติดต่อทีมงานของเราได้หรือดูในโชว์พาสแหล่งง่ายวันนี้ใครแตกไปแล้วเมื่อกี้เวลาหมดเวลานะครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอท่านนอนหลับฝันดีมีสั่งใช้แห่งเรียนรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ